านะคุณผู้ชมฮะลุยกันต่อฮะขณะนี้เราอยู่กันที่สวนอะไรนะเดี๋ยวเดินไปอ่านชื่อป้ายก่อนนะฮะคุณผู้ชมฮะสวนบึงกระเทียมนะคุณผู้ชมฮะขณะนี้เรากำลังอยู่กันที่สวนบึงกระเทียมซึ่งมีประชาชนมายืนรอรับกับอาจารย์ชัชชาติศิริพันธ์กันนะฮะณบริเวณสวนซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสวนนี้มีอะไรที่น่าสนใจแจ่มว้าวกันบ้างฮะคุณผู้ชมฮะทดเอาปลูกต้นไม้ฮะเดี๋ยวมาช่วยกันปลูกมาคุณไม่ทานเลยค่ะมาคือว่าตัวนี้เขาอะไรเดี๋ยวต้นข้าวหลามดงค่ะข้าวหลามดงครับข้าวหลามดงวิจัยน้ำมือหน่อยครับขอบคุณมากข้าวหลามดงอยู่ที่ไหนเนี่ยสูงไหมไม่มีใครรู้สูงไหมข้าวหลามดงเนี่ย4-8 เมตรไม่เบานะฮะคุณผู้ชมฮะ4-8 เมตรกันเลยทีเดียวเชียวฮะถ่ายเราไปถ่ายได้ยังถ่ายได้แล้วจะไปไหนคนมันได้ดีขออนุญาตขออนุญาตไม่ผ่านเลยอะไรค่ะไปที่บ้านเลยนะครับไปแจกไปมันเป็นแก้มของเก่าที่ผมแล้วก็แบบว่าพี่ดาบในพวกที่สำนักเราก็ทำเรื่องออกแบบไว้นะครับเป็นกระเทียมเหมือนผ้าใช่ครับออกจากปี52ฮะสมมติออกห้องบางคันได้เดี๋ยวไปติดกับหมอเจ้าสถานามครับตอนนั้นแล้วปรากฏว่าตอนนั้นเป็นลองดูตอนนั้นคืออย่างนี้สวนเนี่ยสำนักถือลองดูแล้วก็สวยนะนี่ต่อหนอเขาทำไทยเรือได้เนี่ยตลาดน้ำเลยท่านว่าครับว่ามีปัญหาตามมาอันนึงครับคือคนออกแบบเนี่ยคนนักออกแบบเป็นคนนักผังเมืองแต่ว่าผังเมืองในเวลาออกแบบเนี่ยจะได้งบประมาณมาต่อต้านเพราะว่าพี่เนี่ยไปขอสำนักการระบายน้ำนะครับแต่ละสำนักสิ่งแวดล้อมก็เลยไม่ได้งบประมาณปี57เนี่ยของมาสุดท้ายแล้วตั้งงบประมาณเสร็จสวัสดีบทวาระขายครับตอนนี้จะทำแค่ฝั่งเดียวมือที่พระรัตน์มีก็เลยมาทำฝั่งนี้ฝั่งเดียวมือกระเทียมจะมีตั้งอีกข้างหนึ่งครับรออยู่ไปเชื่อมต่อสวยไหมครับเอาแบบสวยบ้างครับเชื่อมต่อไหมเชื่อมต่อครับเดี๋ยวมีฝั่งเก่าอยู่ครับกับแบบแบบวิ่งกระเทียมนะก็ดีฮะเป็นที่สาธารณะวิ่งได้ด้วยครับวิ่งรอบเลยดีนะโอ้นี่มีเด็กวิ่งโชว์แล้วหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมระวังตกน้ำด้วยนะหนูน้อยบึงกระเทียมฮะมาทำนะครับก็รู้ว่ามันเละมากเลยก็เลยบอกว่ามูลนิธิก็เลยบอกเอารวมเงินทำก็เลยออกมามีห้องน้ำมีอะไรเรียบร้อยไฟเฟยติดให้หมดมีคนมาใช้ไหมเนี่ยคนเยอะฮะคนเยอะนี่ครับนี่ครับทีมนี่คือทีมาทีตรงนี้ติดหลายหมู่บ้านนะครับใหญ่ครับมีประตูเปิดด้วยนะโอ้โหครับเด็กค่ะประตูเปิดประตูไปไหนเขาลุกไปสองหมู่บ้านอายัดนะจ๊ะเขาลุกไปสองหมู่บ้านคุณท่านก็ถ่ายดีได้ครับพร้อมครับ3 2 1คุณนะครับคุณเรียบร้อยจ้ะยังไม่ได้ก่อนเลยยังไม่ได้ก่อนเลยอ่ะก่อนนะก่อนโอเคคุณนะคะกี้กี้คือมาช่วยถ่ายรูปหน่อยพี่ดีครับสวัสดีครับอยู่แถวนี้ไหมจ๊ะถ่ายให้พ่อหน่อยค่ะได้ครับเรียบร้อยครับผมครับก้อนนี้นะแม่นะขออนุญาตนะครับคู่นะครับครับครับเรียบร้อยครับค่ะสวัสดีครับเลื้อยประมาณ60 ไร่เนี่ยถ้าทำเป็นบึงนะครับเหมือนกันหมดเลยฮะพื้นที่ยาวเลยเป็นบึงน้ำฮะเฮ้ยดีครับขี่จักรยานรอบได้มันเชื่อมเข้าคลองไหมเชื่อมคลองบางชันเหรอเชื่อมออกไปถ้าเชื่อมก็ทำเป็นแก้มลิงได้ไง
ไปแจ้มลิงใช่ๆๆก็เดี๋ยวมันก็เอาน้ำเข้าออกให้เป็นเข้าออกระบบไงครับทางสธน.ก็ดูท่านว่าครับแจ้มลิงที่ไปแจ้มลิงหลวงแจ้มลิงล่างนะครับไปเจอบางกะปินะครับผ่านคลองตรงสุหลอกแดงก็ผ่านครับที่ท่านแต่ตอนตัดถนนชัยนิภัยก็เลยแบ่งแก้มลิงออกเป็นคลองๆไปมันก็เลยทำให้มีปัญหาอยู่แบบนี้แล้วท่านว่าดำเนินการใหม่สวยเลยนะครับทำประตูน้ำเชื่อมอยู่เนี่ยเราต้องบึงกลุ่มมันเนี่ยถึงแค่ถึงบึงกลุ่มเนี่ยคือมันใหญ่นะใช่ครับคือมันต่อจากตรงนี้ไปตรงนี้ต่อไปแก้มลิงคือสมัยน้ำท่วมน้ำท่วมปี28เนี่ยคือน้ำท่วมที่หลังเลยน้ำสวยให้ต่อเนื่องใช่ครับสวยครับอันนี้ไปต่อบึงสวนสยามได้เลยนะครับบึงใหญ่มากไปถึงเรื่องก็ไปตรงมีถนนตัดเรื่องใช่ครับมีถนนตัดเรื่องแล้วของไหมคะที่ไปตัดใหญ่ตัดทะลุตัดเป็นบึงจำได้แล้วที่ท่านคุณผมจำได้แล้วฮะโอ้ผมจำได้แล้วจำได้แล้วจำได้แล้วทะลุนี่เป็นเส้นออกไปทางถนนไม่ตรงผมว่าส่วนนี้คุ้นคุ้นมันเป็นเส้นลำลาดานมาตรงนั้นลูกแต่ด้านนู้นจะแคบหน่อยถนนเหลืออยู่70เซนเพราะมันเบียดผมพยายามรักษาต้นไม้ไม่ตัดเลยไม่ตัดเลยครับพร้อมครับอีกภาพครับอีกภาพครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณเบาที่ดูแลมาได้ครับมีใครข้างหน้าเลยนะดีจ้าขอถ่ายรูปกับได้ครับอะไรนี่มามือถือจ้ะรวมเลยไหมรวมเลยก็ได้ค่ะมาพร้อมครับสามสองหนึ่งโอเคเรียบร้อยครับมาต่อด้วยค่ะอันนี้ของแม่นะพร้อมครับสามสองหนึ่งขอบคุณนะครับเรียบร้อยครับอีกครั้งหนึ่งค่ะขออนุญาตนะครับพร้อมครับพร้อมครับขอบคุณนะครับค่ะตอนนี้พี่ผู้ชายเจอนะขออนุญาตนะครับขอบคุณนะครับเรียบร้อยครับสวัสดีนะครับขออนุญาตครับครับพร้อมครับครับครับขอบคุณนะครับอันนี้เป็นคลองบึงกระเทียมใหญ่นะครับเดี๋ยวทำเป็นสุดาน่าทำเป็นแก้มลิงที่ดีใช่ในการควบคุมน้ำเข้าออกและนี่ก็คือสวนป่านะตายน้อยค่ะขอบคุณค่ะตัวเล็กกว่าเขาด้วยระวังต้นไม้ครับระวังต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ตายตายท่านเลยท่านเลยโอเคครับเอาละคุณผู้ชมฮะก็สวนแห่งนี้ก็จะเชื่อมต่อไปยังอีกสวนหนึ่งนะฮะตรงนู้นนะคะเชื่อมต่ออีกสวนหนึ่งนี่ก็เป็นพี่ที่ดูแลสวนนะครับคุณผู้ชมฮะก็ครั้งที่เรามาสวนแห่งนี้เราเคยทำถ่ายทอดสดกันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะแต่แอดมินลืมไปนิดนึงนะอาจารย์ขาขออนุญาตค่ะจ้าจ้าจ้าลงชั้นลูกถ่ายรูปให้หน่อยจ้ามือถืออยู่ไหนจ้าขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับ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 ขอบคุณครับ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 ขอบคุณโอ้โหเรียกได้ว่าเสียงตอบรับกล้องมาดีมากจ้าครับถ่ายให้ฝั่งนู้นคุณแม่เข้าไหมครับขออนุญาตนะครับพร้อมครับนี่เป็นไงฮะเตรียมอาวุธให้พร้อมฮะมือถือพร้อมถ่ายรูปนะฮะโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ่ายรูปใหม่ไหมรวมเลยแม่รวมเลยกล้องนี้ก็ได้ไหมกล้องนี้นะโอเคคุณแม่ครับพร้อมนะครับอีกภาพครับขอบคุณครับนี่ครับนี่กันนะขออนุญาตขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเหรอโอเคขออนุญาตนะครับพร้อมครับเรียบร้อยครับผมอันนี้กล้องแค่ตัวนี้นะ
ขออนุญาตนะครับพร้อมครับเดี๋ยวเราหลบไปอยู่ด้านหลังนะกับให้การถ่ายรูปนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะน่ารักครับคุณผู้ชมฮะณบริเวณแห่งนี้นะครับนะโอ้โหมีการตอบรับเป็นอย่างดีนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราเดินตัดสวนตรงนี้ไปนิดนึงก็จะเป็นอีกสวนนึงแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะก็ขณะนี้คือสวนบึงกระเทียมนะฮะคุณผู้ชมฮะอะบรรยากาศคึกคักดีฮะคุณผู้ชมฮะมีประชาชนเข้ามาเข้าหาอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับและนี่ก็คือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรามอินทราเนรมิตนะฮะคุณผู้ชมฮะเรียกว่ายืนพร้อมเพียงพร้อมที่จะนำเสนอผลงานให้กับอาจารย์ชัชชาติฟังไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ในขณะนี้ก็ติดประชาชนที่หลั่งไหลกันเข้ามาเพื่อที่จะพบหน้าและส่งรอยยิ้มให้กับอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์กันฮะเอาละโอ้โหก็บรรยากาศแบบนี้นึกถึงตอนหาเสียงเนาะพี่ใหญ่เนาะโอ้ใช่ที่มีคนมาลุมล้อมาแจกใบปลิวนะฮะคุณผู้ชมฮะไม่น้อยลงเลยนะคะยังเหมือนเดิมฮะคุณผู้ชมฮะและสิ่งที่เหมือนเดิมกว่าก็คืออาจารย์ชัชชาตินะฮะเปลี่ยนแปลงคือแค่มีชื่อนำหน้าที่เปลี่ยนไปนิดเดียวนะฮะห้าสองเนี่ยดูสวยไหมอ๋อนี่เก่าเก็บเลยนะฮะคุณผู้ชมห้าสองครับห้าสองสิบปีแล้วตั้งแต่ห้าสองสำนักผังเมืองออกแบบไปให้รองงบมาทำให้ฝันเป็นจริงที่นี่ครับอันนี้กทมออกแบบที่กทมออกแบบนะครับไม่ได้ลองงบสวนอย่างเดียวนะลองเอางบเปลี่ยนเครื่องปิ้นด้วยนะครับโอเคจังหวะพอดีเลยตอนที่ออกแบบไปเนี่ยไม่มีนักวิ่งตอนที่ถ้าเสร็จปุ๊บมีนักวิ่งตัวจริงมาวิ่งด้วยเปิดสวนพึ่งกระเทียมท่านมาวิ่งได้รอบเลยเดี๋ยวดู10กิโลนะแบบว่า10กิโลนะไปกลับอ่ะนี่ครับเริ่มต้นตรงถนนสิน่ะถนนลำอินทราตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่ถนนเล็กนี่ครับอันนี้เป็นบึงกระเทียมยาวจริงๆฮะอาจารย์แค่นี้เองครับเนี่ยตอนนี้ยาวแบบนี้ครับเนี่ยยาวมากๆครับอาจารย์ผมเดินสำรวจมาแล้วประมาณเนี่ยครับสวนบึงกระเทียมตรงนี้จะช่วยเรื่องบัตรน้ำเสียได้น้ำท่วมได้เลยครับประธานมูลนิธิบอกว่าจะดูแลทำไปอันนึงเป็นตัวอย่างให้กทม.สวยๆนี่ทำตอนนั้นเป็นทำเมื่อกี่ปีแล้วเรียกได้ว่าหัวล้อแห้งเลยนะฮะคุณผู้ชมอาจารย์วิษณุของเราอาจารย์มาแล้วครับจะห้าสองที่ท่านประธานเป็นชนครับสวัสดีครับผมนายยอดตีบอกใจประธานชุบชูไลน์ครับยินดีครับกี่ราคาเรือนนะฮะข้างในบอกแล้วอาจารย์โอ้ยาวไปตามบึงนี่เหรอเป็นวงกลมอยู่เลยครับอ๋อครับครับรอบบึงรอบบึงเราอยู่ชุมชนรอบบึงที่นั่งว่าดูครับท่านที่กับที่ก่อนท่านว่าลงจากรถทันทีครับตอนนี้เดินมาถึงอ๋อสวยนะยาวเลยศูนย์เล็กๆแล้วที่ต่อไปที่ครับทำเสร็จไปยังอันนี้ยังอันนี้เสร็จแล้วครับอันนี้ก็ลาดยังไม่ได้เลยครับรองงบประมาณอยู่นี่ครับออกแบบเสร็จหมดแล้วนะครับออกแบบตามนี้แล้วครับโอเคครับท่านครับออกแบบเสร็จบ้านนะครับดีครับเดี๋ยวดูให้นะขอบพระคุณครับไม่มาต่อกับคลองมีคลองต่อต่อไปตรงนี้เป็นแก้มลิงแล้วก็ช่วยน้ำท่วมโอเคครับต้องคันแล้วออกมาแสบเลยครับนี่อยู่ที่สวนรับผังเมืองมั้งใช่ครับในผังเมืองใช่ครับผังเมืองครับผังเมืองดีครับเดี๋ยวจะดูนี่ไหนไหมดีครับดูก่อนค่ะเด็กมันนี่เอาละฮะและนี่คือศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียนนะฮะโอ้ยต่างอีกแล้วบรรยากาศเป็นไงครับคุณผู้ชมฮะก็เรียกได้ว่าอบอุ่นฮะอบอุ่นในที่นี้ไม่ใช่ความอบอุ่นแค่ความรู้สึกอย่างเดียวฮะแต่อากาศก็อบอุ่นฮะแค่นั้นอบอ้าวฮะมาถ่ายรูปกันไหมพวกเราครับคุณเรียนเลยครับ
นะก็น่ารักอบอุ่นฮะคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันข้างนอกซึ่งในขณะนี้คนที่อยู่รอบนอกเยอะมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมฮะขณะนี้เราอยู่กันที่เขตมีนบุรีนะฮะกับกิจกรรมผู้ว่าสัญจรขณะนี้เราอยู่ข้างหน้าสวนบึงกระเทียมนะฮะฝั่งเชื่อมต่อสวนนะครับฮะเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำเปล่าสักนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้น้ำอะไรครับมะตูมน้ำเปล่าดีกว่าครับท่านวิษณุดื่มน้ำไหมฮะเรียบร้อยแล้วครับแหมชื่นใจเลยคิวคือเดือนนึงนะถึงนี่ฮะเข้าไปในนี้แทนเดินเดินไปครับมันจะมีบึงใหญ่บึงเล็กบึงเดียวแล้วใจที่ตรงนั้นจบบึงใหญ่ก็รถไปอยู่ที่นั่นใช่ครับรถไปรอตรงนั้นที่ก็บอกฝั่งนี้ยังไม่ทำใช่ใช่แต่สำนักก็มีออกแบบเอาละคุณผู้ชมฮะจะเปิดฝาขวดน้ำไม่ได้ถ้ามือเรายังถือมือถืออยู่นะฮะพี่แบนฝากถือนิดนึงนะถือไปก่อนแป๊บเดียวการทิ้งขยะฮะคุณผู้ชมฮะมีการแยกขยะแล้วนะก็ทิ้งกันให้ถูกด้วยอันนี้เป็นขยะรีไซเคิลซึ่งขวดน้ำก็สามารถรีไซเคิลได้ใช่ไหมกำลังพูดถึงขนมเบื้องขยะรีไซเคิลแล้วก็เป็นทีมงานที่กำลังแซวแอดหมูอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่ามือไม่พายแถมอยากโยนขนมเบื้องลงไปในขยะรีไซเคิลด้วยนะฮะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าแซวจนตัวสั่นเลยฮะระวังจ้ะเราจะปีนี้แมนซีเขาแรงนะอะไรครับเนี่ยนี่เซียนบอลฮะเซียนบอลนี่เขาลิเวอร์พูลเขาเดอะท็อปอ๋อแล้วเราอะครับแล้วอาจารย์นุเป็นยังไงฮะเชียร์หนีบ๊วยอยู่เลสเตอร์เราไม่คุยกับบ๊วยฮะคุณผู้ชมฮะเราจะไปที่อื่นกันดีกว่าฮะเลสเตอร์ก็นักสู้อ๋อนักสู้นะนักสู้โอเคก็สู้ต่อไปฮะนักสู้อย่าเพิ่งยอมแพ้ไม่ว่าจะเป็นที่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าขอเป็นที่หนึ่งในใจคุณก็เพียงพอแล้วนะฮะไม่ใช่กาแฟแต่เป็นแก้วฟ้าครับแฮ่ได้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับพร้อมครับครับครับขอบคุณครับผมแรงมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมก็ไปหลายตัวแล้วเดี๋ยวดูได้ทุกตัวไหมถ้าอยู่ก็ได้ทุกตัวที่อยู่ขาเอาละคุณผู้ชมฮะแล้วก็ไม่ผักไฟใดนะเรื่องกีฬาฟุตบอลนะฮะความชอบส่วนบุคคลใครจะชอบอะไรก็ชอบกันไปนะฮะใครเชียร์ทีมไหนก็เชียร์กันไปนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่ลืมเชียร์ทีมงานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลประชาชนนะฮะส่งกำลังใจมาให้กันได้นะฮะได้ครับผมทานเลยทานเลยได้ๆๆอาชีพทีมดื่มเพิ่มเพิ่มน้ำหนักผมหน่อยเห็นแล้วหิวแล้วคุณผู้ชมฮะอร่อยมากครับขอบคุณครับดูอาจารย์ชาชาอยากจะรับประทานแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะโทษจ้ะบอกพี่เดียร์นะขณะนี้เราอยู่กันที่ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียนนะฮะอยู่ตรงข้างกับสวนบึงกระเทียมนะฮะซึ่งเป็นบริเวณที่จะเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกันต่อยาวต่อไปนู่นยาวๆเลยนะสำหรับกับพื้นที่นี้นะครับเนี่ยก็เดี๋ยวดูว่าเขาจะเชื่อมต่อกันอย่างไรนะฮะซึ่ง
เดินมาจุดนี้ก็เป็นสวนสวนป่านะสวนป่าที่ยังไม่มีรั้วอะไรนะฮะก็เรียกว่าทางเดินตรงนี้ก็ยาวยาวเลยฮะก็บรรยากาศดีนะฮะก็ยังเป็นธรรมชาติเรียกว่าสวนป่านะฮะก็ไม่ต้องตัดแต่งอะไรไม่ต้องปลูกเพิ่มนะก็ปล่อยตามธรรมชาติสังเกตที่พื้นก็จะเป็นพื้นแบบรถนะครับพื้นแบบธรรมชาติเลยนะครับคุณผู้ชมฮะนานไม่นานแล้วผมก็ลุงเกียรติลุงเกียรติก็บอกว่าไปเลยไหมครับได้ผู้ว่าครับผู้ว่ามาแป๊บนึงครับลงใช่ครับเดี๋ยวจอดรถลงมาก่อนก็ได้นะครับลุงเพื่อนกำลังถ่ายรูปอยู่แป๊บนึงครับเดี๋ยวจะรีบไปไหมครับถ้ารีบไปเดี๋ยวตกจะหลบคนได้ครับไม่รีบเนาะไม่นานครับเดี๋ยวเขาก็จะเดินวันนี้วันจันทร์แต่เมื่อกี้พอนะครับขอบคุณชาวมีนบุรีนะฮะที่เข้ามาต้อนรับกันยังอบอุ่นฮะเหนียวแน่นมากเลยฮะใช่ครับผมสวัสดีครับดีใจรีบปั่นจักรยานโอ้ยปั่นจักรยานด้วยจักรยานจอดไหนตรงร้านค้า84ค่ะอือปั่นจักรยานมาหาท่านนี่โอ้โหไซนี้นี่ปั่นจักรยานเป็นเค้าเรียกว่าเป็นพาหนะส่วนบุคคลเลยนะทุกวันเลยค่ะจักรยานจอดที่นู้นอือวิ่งมามั้ยปั่นจักรยานเสร็จวิ่งไหมแซวนะคุณผู้ชมฮะยังไม่ไหวแล้ว60กว่าแล้วอ๋อ80แล้วเหรอครับไม่60กว่าค่ะอ๋อ60กว่าก็ดีฮะสุขภาพยังแข็งแรงเนาะปั่นจักรยานถือว่าออกกำลังกายออกกำลังกายครับคุณผู้ชมฮะภูมิใจมากเลยไปไล่หกล้อก่อนจ้ะรีบไปรถไงรถจ้ะรถคนจะไปใกล้เคียงทันเลยดาราไม่ใช่ดาราจ้ะรักอชชโอเคน่ารักมากฮะคุณผู้ชมฮะเรียกว่าถึงกับมีป้ายไฟกันเลยทีเดียวเชียวฮะเรียกว่าน่ารักครับครับผมได้ครับ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 ใช่อะไรนะบอกไม่ใช่กันเหนื่อยกันดิเออผมว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเล่นตัวปอมตัวปอมยืมเสียงเข้ามาใช้ว่าก่อนเนี่ยรู้ว่าครับนี่ก็คือบรรยากาศณบริเวณเขตมีนบุรีนะฮะณลานกีฬาสวนบึงกระเทียมนะฮะและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสวนป่าดูแล้วคือของที่อ่ะเวลาที่จิตมันหลายเลย
ที่มีรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็นะครับสายไฟจากทางมอญจากที่มีเหมือนกันปัญหาเรื่องการจราจรแน่นอนเรื่องการจราจรที่เป็นรถติดขัดตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้เหตุร่วมมือกับตำรวจในการแก้ปัญหาเรื่องทางม้าลายจุดนี้ก็ความล่าช้าในการก่อสร้างเพราะว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้าทำให้เกิดผลกระทบกับผู้ค้าขายแล้วก็หลายคนบ่นว่ามันเรื่องอย่างที่กำหนดไปเยอะเร่งรัดการทำท่อระบายน้ำต่างๆว่ามีการอุดตันไหมว่าไม่งั้นเกิดน้ำท่วมหรือรอระบายเนื่องว่าต้องสับรีบเร่งคืนพื้นที่ให้กับประชาชนกำหนดการตลาดเริ่มมีการมีข้อร้องเรียนกับเรื่องตลาดในจับสองเมื่อกี้ก็มีรับข้อร้องเรียนอะไรอาจจะคงไปดูข้อได้จริงดีว่าเรื่องค่าเช่าแผงหรือว่าช่วงที่เกิดภาวะโควิดเนี่ยค้าขายไม่ได้จะช่วยเหลือเขายังไงแต่เขาทำให้ดีไม่ใช่ศูนย์กลางที่ดีเลยแล้วก็เราลงมาแล้วถึงตอนนี้ก็เป็นคลองบึงกระเทียมใช่ไหมส่วนบึงกระเทียมก็ทีแรกก็มีส่วนที่พัฒนาแล้วประมาณ10ไร่แต่ว่าทีแรกมีส่วนขยายต่อไปอีกได้60กว่าไร่ซึ่งทำทั้งหมดให้ดีไม่เป็นส่วนใดน้ำที่ดีแล้วก็มีทั้งแก้มลิงที่ช่วยการระบายน้ำของพื้นที่ด้วยตอนนี้ผมว่าเราพยายามหาของที่มีอยู่แล้วอย่างนี้แหละที่ไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มปรับปรุงใช้ตามให้มากแต่ว่าได้พื้นที่ที่มีศักยภาพขึ้นมาก็เดี๋ยวลองดูว่าอนาคตจะพัฒนาแล้วก็มีแบบออกไปแล้วเมื่อปี5กว่า5 4 5 5อย่างเงี้ยยังไม่ทันก็ถ้าเราของเก่ามาทบทวนใหม่แล้วอาจจะลองดูว่าทำตรงนี้ให้กลับมาใช้ประโยชน์เต็มที่ได้อย่างไรก็คงมีเนี่ยเรื่องการพัฒนาของส่วนเรื่องน้ำท่วมเรื่องพื้นที่แต่น้ำที่สีเขียวค่ะท่านผู้ว่าเห็นเมื่อกี้ให้คืนพื้นที่กำหนดเวลาไว้ประมาณเท่าไหร่1 เดือนก็ชี้ขึ้นไปอ่ะก็แล้วถนนเสียเราคิดจะเป็นถนนของกรุงเทพมหานครแต่ก็เลยมาแจ้งว่าไอ้ตรงรามอินทราไม่ใช่ของกรมทางหลวงตอนนี้เห็นว่ามีการพื้นที่เอาไปหลายเลนกว่าเลยอ่ะประชาชนก็รถติดขัดเขาบอกให้1เดือนต้องคืนให้เดี๋ยวมาไล่ดูอีกทีนึงได้ในการก่อสร้างตรงนั้นมันเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์มันสามารถคืนได้มันก็จะดูเรื่องทางส่วนตัวคือตามหลักข้อมูลที่เห็นก็ไม่ได้เรื่องหนึ่งเรื่องเดียวเรื่องหนึ่งหรือว่าเรื่องที่เอาพื้นที่อยากจะไปต้องคืนมาถ้าเห็นแล้วไม่ได้ยากอะไรก็เหลือแค่ทำพื้นถ้าเห็นว่าท่อระบายน้ำก็จะมีดูมันน้ำมันอ่ะให้ไปทะลวงก่อนแล้วถ้าเกิดมีปัญหาก็ให้หยุดคืนการก่อสร้างก่อนถ้ามีปัญหานะถ้ามีปัญหาที่เกิดการอุดตันของการก่อสร้างก็ให้ชะลอการก่อสร้างก่อนแก้ปัญหาให้ได้ก่อนถ้าไม่งั้นก็เดี๋ยวเกิดฝนตกมาแล้วน้ำท่วมก็ต้องทำตามระเบียบอ่ะแล้วผมว่าผู้รับเหมาทุกคนคิดตังค่าดูแลไปแล้วงั้นการทำต้องทำให้เต็มที่ทั้งเรื่องการคืนพื้นที่การทำไฟจราจรการทำทางเดินบนฟุตบาทไม่ใช่ว่าทำก่อสร้างแล้วประชาชนเดือดร้อนหลายคนก็บอกว่าทุกมาเรียบร้อยวันนี้ผู้ว่าลงไม่รู้จริงเปล่าเพราะเราไม่ได้มาก่อนหน้านี้แต่ขออย่าให้เป็นอย่างนั้นเดี๋ยววันต้องแอบมาต้องแอบมาแต่ดูจากสองด้วยเพราะมีคนก็ร้องเรียนเยอะได้ค่ะท่านผู้ว่าขอบพระคุณนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็เคลียร์ทุกประเด็นนะฮะคุณผู้ชมฮะมาเทียมทางนี้ค่ะครับทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะถ่ายรูปไว้ได้โอ้เก่งใจเนี่ยถ่ายรูปเอาเนี่ยพ่อมาจะไม่ออกเลยเรียกได้ว่ากอดอาจารย์ชาชาจะแน่นเลยประธานอยากให้เอ้าเก่งใจแล้วหลายอันมาโว้ยมาถ่ายหน่อยไหมมาเอาเลยขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งคนนะครับเดินบนกระเทียมกันค่ะเอาละคุณผู้ชมฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูฮะว่าเราจะแอบกลับมากันเมื่อไหร่นะฮะสำหรับเขตมีนบุรีนะฮะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะไปเจอกับบึงกระเทียมใหญ่เดี๋ยวเดินไปเจอบึงเล็กนี่ก็ยาวบึงเล็กก็เสียวหน่อยครับมันข้ามไปอีกเขตเลยไหมหรือว่าอยู่เขตเราเขตเราเดียวแต่ว่าบึงนี้แก้มลิงเนี่ยไปถึงบางกะปิครับชมเนี่ยแต่ถูกตัดอยู่ระหว่างบึงของบึงโยมกันถูกตัดตอนที่ทำถนนจริยไทยขอบคุณนะครับ
กดให้ครับเรียบร้อยแล้วลูกครับลูกเชิญจัดเห็นไหมนี่ไหมหนูน้อยหนูน้อยทำไมหล่อจังเลยเนี่ยขอพ่อถ่ายลืมลูกฮะคุณผู้ชมพ่อถ่ายลูกอยู่นี่ฮะลืมลูกครับผมครับเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวขนมทั้งวันนี้เป็นขาวไปดีไหมขอบคุณนะจ๊ะจะบึงคุณเป็นโครงการครับขอบคุณนะจ๊ะเอาละคุณผู้ชมฮะขณะนี้เราอยู่กันที่หน้าบริเวณสวนบึงกระเทียมนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นบึงกระเทียมไม่นานเดี๋ยวผมทำงานอยู่ทานลำบากไม่เป็นไรขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะรถใหญ่นะครับประเดี๋ยวยายบอกว่ามีกล้องอยู่ในใจครับไม่ทำอะไรเนี่ยก็บรรยากาศที่คุ้นเคยฮะก็ได้บรรยากาศใกล้เคียงกับช่วงการเดินหาเสียงประมาณหนึ่งฮะที่มีแต่คนวิ่งมาขอถ่ายรูปแจกใบปลิวเจอประชาชนส่งรอยยิ้มให้กันนะฮะแต่ในขณะนี้ก็มาอยู่ในส่วนของหน้าที่การทำงานด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะสำหรับการดูพื้นที่สวนแล้วก็การเยี่ยมชมปัญหาและบริเวณเขตมีนบุรีในกิจกรรมผู้ว่าสัญจรนะฮะก็เดี๋ยวเราจะลงพื้นที่กันต่อในบริเวณชุมชนใกล้เคียงกับบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมฮะขออนุญาตนะครับยายพร้อมนะครับเรียบร้อยครับเอ็มมีหมูคนไหนครับฟังเสียงแกทุกวันคนไหนนะเอ็มมีหมูอ่ะคนไหนอ่ะที่เขาถามอะไรที่เขาถามว่าอ๋อคนไหนนะที่เอ็มมีหมูจำหน้าเขาได้ไหมไม่ไม่ได้ยินแต่เสียงจำเสียงเขาได้ไหมจำได้เดินเดินก็พูดอยู่นี่แหละครับหมูเองคุณแม่ยืนคุยผมต้องนานนะฮะไม่รู้ว่าเป็นหมูนะคุณผู้ชมฮะโอ้โหอุตส่าห์ถามว่าจำเสียงไม่ได้หรอครับเดี๋ยวทำงานก่อนนะครับครับฝนตกแล้วถ่ายให้ไหมจ๊ะมาเดี๋ยวจะบอกให้ออกค่ะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะคะพร้อมครับ3 2ให้เร็วยานะครับพร้อมครับไปนะเรียบร้อยนะครับไปเชื่อกันหน่อยไปอาจารย์อาจารย์ค่ะเชิญมีหลายรูปนะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวเราดูชุมชนก็หมดแล้วได้ฮะประชาชนป่ะได้ฮะก็เกรงใจประชาชนฮะคุณผู้ชมฮะก็เรียกได้ว่าประชาชนมาดูแลเยอะมากแล้วก็เวลาที่ถึงทุกคนนะใช่อาจารย์จะให้เวลาประชันตรงจะดูแต่ชุมชนก็เดี๋ยวเข้าใจแล้วสภาพบึงสภาพปัญหาการจราจรระบายน้ำของสีหาบุรานุกิจนะนายฮะคุณผู้ชมฮะโบกมือลาอาจารย์ชัดชาตินะณวันนี้ภารกิจวันนี้นะฮะคุณผู้ชมก็ตามสภาพที่เราเห็นนะบริเวณแห่งนี้นะฮะก็มีประชาชนเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ชัดชาติแล้วก็แวะมาส่งรอยยิ้มกันมากซึ่งอาจารย์ชัดชาติเนี่ยขอดูแลประชาชนที่อยู่ตรงหน้าก่อนนะฮะคุณผู้ชมต้องขออภัยคุณผู้ชมประชาชนที่อยู่ในถ่ายทอดสดด้วยนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะแวะกันส่งรอยยิ้มกันเข้ามานะครับคุณผู้ชมฮะขอบคุณทุกท่านนะฮะในการสนับสนุนรอยยิ้มต่างๆที่ส่งกันเข้ามานะฮะรอยยิ้มนี้ไม่ได้อะไรนะฮะมีแต่จิตใจที่ดีเสริมสร้างพลังงานซึ่งกันและกัน
วันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่เย็นนี้เราจะไปไหนหรือเปล่าไม่รู้ฝากติดตามกันด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะ